ท่านผู้ชมที่เคารพและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับบัดนี้นาทีระทึกใจที่ท่านทั้งหลายรอคอยได้มาถึงแล้วนั่นคือศึกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นฟลายเวท IBF ระหว่างผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันซึ่งอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างเมื่อเวลา 18.00 น.เมื่อวานนี้ได้111ปอนด์คืออันโตนิโอเปเรสส่วนทางด้านมุมแดงแชมเปี้ยนโลกรุ่นฟลายเวทขวัญใจชาวไทยน้ำหนักตัวช่างเมื่อวานนี้เวลาเดียวกัน112ปอนด์พิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์การต่างๆก็เรียบร้อยไปแล้วครับต่อไปนี้ก็คงจะเป็นนาทีระทึกใจแล้วครับสำหรับการชกป้องกันตำแหน่งของพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์กับอันโตนิโอเปเรสสำหรับศึกไทยกับเม็กซิกันนี่นะครับชกกันมาทั้งหมด20ครั้งแล้วเป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกและก็ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของไทยเรานั้นชนะ9เม็กซิกันชนะ10เสมอกัน1ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่20จะดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะทางด้านอันโตนิโอเปเรสนั้นตอนนี้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะครับมิสเตอร์ฮอนด้าจูเนียร์ได้ซื้อตัวไปเรียกว่าไปสร้างสรรค์กันนะครับก็นับว่าเป็นนักมวยอันตรายทีเดียวครับเราก็รอกันตอนนี้นักมวยทั้งคู่ก็คงจะต้องสวมนวมครับแล้วชิดมันแม่มาฝากไว้ที่สวมจะช้ายิ่งไม่ทันเนี่ยไม่สงสัยไม่ได้ดูด้วยเขาดูไม่ได้ดูนั่นเลยไม่ครบยกมันมัวแต่เกิดจะสวมมันตั้งนานครับก็คงจะต้องสวมนวมกันบนเวทีนะครับนวมนี่ก็เอามาโดยทางด้านสักขีพยานมิสเตอร์บินเบแมนสำหรับศึกครั้งนี้นะครับเอ็มร้อยครับจากโอสถสภาเป็นผู้สนับสนุนพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์สำหรับประวัติย่อๆของอันโตนิโอเปเรสนะครับเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนปี1967ที่ตำบลโปราชิก้าเมืองเวลาคูรัสประเทศเม็กซิโกปัจจุบันอายุ26ปีสถานภาพทั้งครอบครัวยังเป็นโสดนะครับมีพี่น้องทั้งหมด5คนชาย3หญิง2อันโตนิโอเปเรสตนเองเป็นพี่ชายคนโตนะครับปัจจุบันนอกจากชกมวยแล้วยังไปช่วยรัฐบาลทำงานสำนักงานบริการเพื่อสาธารณประชาชนของรัฐสถิติการชกมวยทั้งหมดสมัครเล่น15ครั้งชนะ14แพ้1ชกอาชีพทั้งหมด46ครั้งนะครับชนะ39ครั้งแพ้3ครั้งเสมอ4ครั้งเป็นการชนะน็อกเอาท์26ครั้งชกอาชีพครั้งแรกเมื่อวันที่19มีนาคมปี1982นะครับชกอาชีพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1992ผู้จัดการชื่อมิสเตอร์ลาอูลวันเดสชาวเม็กซิกันส่วนประวัติของพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยของเรามีชื่อจริงว่าสุภาพหาญวิชาชัยเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2509ปัจจุบันอายุ26ปีนะครับเกิดที่บ้านหนองกระหาดอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิเป็นลูกของพ่อขุนและแม่แตงอ่อนหาญวิชาชัยผู้สอนปัจจุบันมี3คนนะครับโดยมีหัวหน้าสตาฟโค้ชก็ครูสุดใจสัพพะเลกได้แชมป์โลกรุ่นฟลายเวทมาจากรูดอลโฟ่บลังโก้นะครับ
เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2535ที่ผ่านมานะครับนี่คือประวัติย่อๆครับคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบริษัทโอสถสปาเต็กแห่งอยู่จำกัดวันนี้ก็มาช่วยเชียร์ให้กำลังใจกับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์สำหรับพิชิตนั้นนะครับการชกครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปต้องไปชกที่อเมริกานะครับกับสกอตตี้โอนสันแต่ว่าครั้งนี้ต้องผ่านก่อนนะครับเอาละครับสวมรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับชาวอเมริกันเรียกนักมวยทั้งคู่มาจับมือกันกลางเวทีสำรวจความเรียบร้อยของการสวมนุมท่านผู้ชมครับศึกประวัติศาสตร์ที่ระเบิดขึ้นณจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้จะระเบิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะครับขอพระคุณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสหพันธ์มวยแห่งประเทศไทยที่กรุณาให้ความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดศึกเอ็มร้อยพิชิตโลกณ okay, สนามมวยชั่วคราวหน้าศาลกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศไทยและถ่ายทอดสดไปยังประเทศเม็กซิโกอีกด้วยครับตอนนี้กรรมการมิสเตอร์อัมบาลาฮิมปาชิโก้ไล่พี่เลี้ยงลงเลยครับยกหนึ่งเริ่มแล้วครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นนับนะครับเป็นมวยขวารูปร่างสูงโปร่งคือผู้ท้าชิงจากเม็กซิโกยับซ้ายทักทายไว้ก่อนรู้สึกว่าจะได้เปรียบเรานะครับคุณสุพงษ์ครับเห็นได้ชัดทีเดียวรูปร่างสูงโปร่งทีเดียวหมัดขวาตรงที่หน้าครับทางด้านกาดแน่นครับทางด้านเปเรสเนี่ยช่วงชกได้เปรียบพิชิตเราเยอะครับเป็นมวยที่มีฮุกซ้ายและอัปคัตซ้ายที่น่ากลัวนะครับหมัดหน้านั้นคอยจับจ้องด้วยดีอันเดโรเปเรสเป็นมวยที่ชกที่เม็กซิกันจนไม่ค่อยมีใครสู้นะครับตอนนี้มาหากินอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพิชิตนั้นการฟิตซ้อมเยี่ยมมากครับครั้งนี้ไปซ้อมอยู่ที่แคมป์สอเพลินจิตนะครับใช้สตาฟโค้ชถึง3คนพิชิตจั่วเข้าไปนำตัวก่อนครับอันเดโรเปเรสนั้นเก่งแน่นครับการรู้สึกแน่นเลยนะครับยังเก่งอยู่นะครับอันเตโรเปเรสนี่ไม่คล่องแคล่วนะครับรู้สึกว่าจะเกรงๆรูปร่างน่ากลัวนะครับอันเตโรเปเรสแต่ว่าเก่งมากไปพิชิตเราแค่คล่องว่องไวครับรู้สึกออกหมัดได้รวดเร็วเปเรสยังอึดอาดโดนฮุกซ้ายเข้าไปแล้วปลายคางเฉียดๆนะครับหมัดนี้อย่าไปเต็มหมัดนะครับขวาลำตัวเปเรสนั้นเท่าที่ทราบนอนกลางวันนะครับกลางคืนไม่นอนเพราะว่าเขาเป็นนักมวยชาวเม็กซิกันผิดเวลามาเมืองไทย5วันนี่นอนแต่กลางวันพิชิตโยกหาพิชิตยับซ้ายพิชิตโยกเข้าหาเรื่อยครับลุกไล่เข้าไปเปเรสนั้นกาดแน่นครับคงจะรู้กิติศัพท์หมัดของพิชิตพิชิตนั้นได้ชื่อว่าหมัดผีสิงนะครับพิชิตยังไม่เร่งครับขยับเข้าหาเปเรสนั้นคอยหมัดขวาบล็อกไว้เรื่อยฮุกซ้ายแลกกันครับเปเรสฮุกซ้ายลำตัวพิชิตฮุกซ้ายบนไปเล็ดต่อยขวาเข้ามาพิชิตโยกกับไปพิชิตต่อยลำตัวฮุกซ้ายบนอีกแล้วไปเล็ดพังงะไปเหมือนกันโดนฮุกซ้ายของพิชิตกับไปพิชิตแยบลำตัวฮุกซ้ายบนอีกไปเล็ดโดนลำตัวครับพิชิตต่อยขวาเหน็บก็ไปใช้โครงฮุกซ้ายเบนใบหน้าไปเล็ดหงายไปเลยหมดยกที่หนึ่งครับกรรมการไล่ผีเลี้ยงลงแล้วตอนนี้จะเป็นยกที่สองท่านผู้ชมจะเห็นนะครับสัดส่วนนั้นพิชิตเราเสียเปรียบมากเลยนะอันเตโรเปเรสนั้นสูงและหนาด้วยแต่พิชิตเราก็ยังโยกเข้าหาครับไฟเตอร์เหมือนเช่นเคยเปเรสน่าจะยกหมัดขวาดักไว้การฮุกซ้ายของพิชิตครับหมัดขวาของเปเรสนั้นจะติดไว้ที่หูตลอดเปเรส
โอโลซ้ายเข้าไปลำตัวพิชิตเหมือนกันฮุกซ้ายเข้ามาอีกแยบซ้ายตุ้มพิชิตบวกด้วยหมัดซ้ายไปเล็กกระดอนออกไปแล้วพิชิตเดินได้เข้าไปพิชิตฮุกซ้ายอีกไปเล็ดหาจังหวะครับหลบไปหลีกมาสไตล์มวยเม็กซิกันนะครับต่อยสไตล์นี้ฝีมือดีพิชิตเร่งต่อยลำตัวเป็นการใหญ่ติดเข้ามาแล้วมันนี่รายการศึก M100 พิชิตโลกนะครับครับต้องขอขอบพระคุณบริษัทโอสถสภาเทคนิคจำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อให้การสนับสนุนการจัดแกงขันแข่งมาโดยตลอดพิชิตไล่กันไปอีกครับทางด้านอันโตโรเปเรสหลบหลีกไปหลีกมาออกซ้ายออกขวาตลอดเวลาครับไม่นิ่งอันนี้เขาคงศึกษาแล้วครับว่าพิชิตเราเป็นมวยหมัดหนักก็ต้องเต้นดูตลอดเวลาเต้นและต่อยไปด้วยพิชิตต่อยลำตัวต่อยขวาลำตัวอีกไปแล้วพิชิตต่อยขวาก็ไปลำตัวบ้างฮุกซ้ายเฉียดไปมาหมัดนี้ถ้าโดนแล้วก็มีหวังครับพิชิตฮุกซ้ายผ่านหน้าผากต่อยขวาลำตัวฮุกซ้ายเฉียดไปอีกไปแล้วระวังหมัดขวานะครับพิชิตเปลี่ยนเป็นฮุกซ้ายไปแล้วอัปเปอร์คัตซ้ายเข้ามาเหมือนกันไปแล้วฮุกซ้ายอัปเปอร์คัตซ้ายติดกันไป2หมัดซ้อนพิชิตโยกเข้าไปอีกไปเล็ดนั้นขยับหมัดซ้ายไว้ตลอดพิชิตต้องเปลี่ยนเป็นต่อยลำตัวครับก้มเข้าไปไปเล็ดนั้นหลบไปหลบมาเต้นออกข้างตลอดครับไปเล็ดไม่ยอมนิ่งพิชิตหุกซ้ายต่อยขวาลำตัวเอาขาซ้ายทีหนึ่งกรรมการเตือนพิชิตครับต่อยต่ำไปนิดนึงพิชิตโยกมาหาอีกพิชิตน่ะเสียเปรียบเยอะนะครับจะเห็นช่วงชกแลกกันครับซ้ายต่อซ้ายไปเล็ดโดนซ้ายใบหน้าพิชิตโดนซ้ายลำตัวพิชิตพยายามโผล่ขึ้นมาฮุกซ้ายนะครับไปเล็ดนั้นเข้าเกาะเลยนะครับสวมหมวกกันน็อกไว้เลยแกพยายามเต้นออกตลอดเวลานะครับไปเล็ดพิชิตก็ต้องต่อยลำตัวเป็นการใหญ่พิชิตจะไปเล็ดออกซ้ายออกขวาเลยไม่เป็นเป้านิ่งพิชิตยับต่อยขวาลำตัวพิชิตแล้วลุกไล่ดุดหมดยกที่ท่านผู้ชมครับศึก M100 พิชิตโลกวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณบริษัทโอสถสภาเทคนิคอยู่จำกัดเจ้าของเครื่องดื่ม M100 ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยมาโดยตลอดนะครับครับยกที่3ทั้งคู่วิ่งเข้าหากันเลยนะครับเดี่ยวแรงยังดีอันโตโรเปเรสนั้นพลิ้วไปรอบๆครับจะเห็นว่าการเต้นฟุกเวิร์กนั้นอันโตโรเปเรสคล่องแคล่วว่องไวดีนะครับก็คงจะเตรียมแก้พิชิตมาอย่างเต็มที่พิชิตเราก็ต้องเบียดเข้าไปต่อยลำตัวเปเรสนั้นออกซ้ายออกขวาเป็นมวยที่แคล่วคล่องว่องไวนะครับขาดีมากตอบโต้พิชิตไว้ตลอดเวลาพิชิตต่อยลำตัวผิดครับทางเปเรสก็ฮุกซ้ายมาผิดเหมือนกันพิชิตต้องดักเข้าไปครับเบียดเข้าไปเราเตี้ยกว่าเยอะต้องตัดแถวลำตัวมากๆครับพิชิตเราต้องติดเข้าไปอีกก็ลำบากใจแล้วครับพิชิตเพราะเปเรสหลบหลีกดีเหลือเกินชักเข้าเป้าครับพิชิตต่อยขวาเข้าไปหน้าลูกนี้สวยงามครับพิชิตเราต่อยขวาล่างฮุกซ้ายบนต่อยขวาไปหน้าลูกซ้ายทีหนึ่งเปเรสสะดุดไปครับลูกนี้เปเรสรีบถอยแล้วครับโดนหมัดขวาลูกนี้เข้าไปพิชิตต่อยขวาลูกนี้เปเรสสะดุดเลยแต่ว่ายังไม่ลงนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่เหนียวแน่นทีเดียวรูปร่างหน้าตาทนทานใช้ได้ครับโดนหมัดนี้ของพิชิตไม่ลงนี่พยายามอัปคัตซ้ายเข้ามาเหมือนกันเปเรสต่อยขวาเปเรสนั้นจะมีหมัดซ้ายที่น่ากลัวครับหมัดขวาไม่น่ากลัวครับเปเรสโดนฮุกซ้ายของเปเรสอีกแล้วยับซ้ายไปเปเรสแล้วก็หลบหลีกออกไปยิดต่อยขวาเข้ากกหูยังไม่เข้าจุดครับยิดต่อยขวาอีกต่อยฮุกซ้ายโดนหนกแก้มครับยังไม่เข้าปลายคางชักชวัดเฉียงเข้าไปเลยแล้วหมัดของพิชิตพิชิตนั้นขวาตายซ้ายสลบนะครับโยกเข้าไปแล้วพิชิตยังต่อยไม่โดนเป้าจังๆนะครับขอให้โดนสมัดโดนฮุกซ้ายเข้าไปบ้าง
โดนหมัดขวาครับพิชิตต่อยเข้าไปเปเรสโดนเข้าไปหมัดนี้ทำสะดุ้งโดนหมัดขวาอีกทีนึงสองเข้าไปแล้วเริ่มเข้าเป้าครับหมัดขวาพิชิตต่อยลำตัวเข้าไปอีกพิชิตเริ่มต่อยเข้าเป้าหมัดขวาบนเข้าไปเรื่อยเปเรสนั้นรีบต้องรีบก้มแล้วครับตอนนี้ขืนยืนตั้งๆมีหวังโดนหมัดขวาล่วงเหมือนกันคิ้วซ้ายของเปเรสทำท่าจะมีปัญหานะครับโดนหมัดขวาเข้าไปยับซ้ายไว้ลำตัวพิชิตต่อยขวาลำตัวบวกกันครับตัวนี้บวกกันพิชิตต่อยล่างเปเรสก็บวกด้วยเริ่มสนุกครับตัวนี้เริ่มแลกกันพิชิตเราชอบแลกอยู่แล้วเปเรสหนีไม่ออกก็ต้องแลกเหมือนกันหมดยกที่สามครับอุตรดิตถ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมวยเจ้าพระยาพิชัยดาบหักอดีตนักมวยเก่านะครับจึงเป็นจังหวัดที่นิยมดูมวยกันมากวันนี้มีคนดูคาดว่าประมาณกว่า 100,000 คนประธานจัดการแข่งขันสสชัยพักศรีวัฒน์หัวหน้าพักราษฎรที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดการแข่งขันป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในวันนี้นะครับยกที่4ครับท่านผู้ชมพิชิตยังคงไล่เข้ามาเบียดเข้าไปเรื่อยพยายามต่อยขวาฮุกซ้ายโดนนี่เปเรสโดนเข้าไปผวาครับลูกนี้ฮุกซ้ายโดนหมัดขวาเฉียดไปพิชิตลุกไล่เข้าไปพิชิตนั้นไม่ปล่อยนาทีทองครับฮุกซ้ายมาสักกู่นี้เปเรสถึงกับผวาเลยเปเรสพยายามต่อยดักไว้โดนหมัดขวาเข้าอีกแล้วเปเรสฮุกซ้ายวืดไปหมัดขวาของพิชิตต่อยลำตัวเปเรสพยายามหลบหลีกไว้ไม่แลกด้วยพิชิตต้องเบียดเข้าไปเรื่อยครับเพราะเปเรสนั้นเต้นหลบหลีกฟุตเวิร์กหนีไปตลอดเวลาไม่ยอมปะทะด้วยพิชิตดักไว้ต่อยเข้าไปลำตัวฮุกซ้ายเฉียดไปฮุกซ้ายไม่เข้านะครับพิชิตโยกเข้าไปโยกเข้าหาเปเรสต่อย 1-2 ดักไว้พิชิตต่อยซ้ายแล้วใบหน้าอีกเปเรสนั้นต่อยไว้เรื่อยครับ 1-2 เบาๆดักไว้เรื่อยพิชิตนั้นต้องออกแรงหน่อยครับตอนนี้ไล่เบียดเข้าไปเพราะเปเรสแกไม่นิ่งมาหมัดขวาลูกนี้เฉียดไปแล้วหวาดเสียวครับหมัดขวาของพิชิตยังโยกเข้าไปเหมือนเดิมพิชิตโดนหมัดของเปเรสเข้าไปเหมือนกันเปเรสพยายามต่อยขวาไว้พิชิตยับด้วยเปเรสโดนฮุกซ้ายผวาออกไปพิชิตโยกเข้าหาพิชิตฮุกซ้ายลำตัวอีกต่อยขวาไปลำตัวไปเลสวิ่งหนีแล้วครับไปเลสโดนกูดกูดแล้วครับโดนลำตัวเข้าไปโดนลำตัวแล้วไปเลสโดนหมัดขวาไปลำตัวแล้ววิ่งกูดแล้วครับตอนนี้บวกด้วยฮุกซ้ายเหมือนกันไปเลสโดนหมัดตรงไปเลสหลบหลีกพิชิตไล่เข้าไปอีกแล้วหมัดขวาเข้าเป้าเลยต่อยขวาลงฮุกซ้ายไปแล้วลงไปเลสโดนฮุกซ้ายลูกนี้ไม่ลุกแล้วครับไม่ลุกแล้วครับทำท่าไม่ลุกแน่นอนไม่ลุกลุกครับพิชิตเล่งเข้าไปครับนาทีทองครับจากโดนแล้วครับหมัดขวาไปของพิชิตเริ่มโดนแล้วเริ่มเข้าเป้าแล้วพิชิตต่อยลำตัวฮุกซ้ายต่อยขวาต่อยเปเรสก้มหลบหลีกไว้เปเรสพยายามโดนหมัดขวาเปเรสต่อยต้านลำตัวพิชิตดูจังหวะอยู่ยังไม่รีบร้อนต่อยเฉียดไปเฉียดมาจับครับกรรมการจับครับเทคนิคอลกรรมการเห็นว่าทนไม่ไหวลูกนี้กรรมการอัปปาราเฮมปาเชโกนะครับเป็นอันว่าพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์อย่างเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมครับครับได้สร้อยคอทองคำหนักถึง138บาทนะครับรถเก๋งและรถเก๋งสโกด้าปี1993ไม่เอี่ยมแกะกล่องมูลค่า 520,000 บาทอีกด้วยนะครับค่าชกครับค่าชกอีก 500,000 บาทรวมเป็น1ล้าน1ล้านเศษๆแล้วครับ1ล้านเศษๆกับสร้อยคอทองคำหนัก138บาทอีกด้วยนะครับกับเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยแล้วครับตอนนี้คงจะเป็นนักมวยคนเดียวของประวัติศาสตร์ของเมืองไทยในขณะนี้นะครับที่เป็นเศรษฐีไปแล้วครับเฉพาะทองอย่างเดียวก็138บาทครับดูบัตรดูภาพช้านะครับท่านผู้ชมครับชมกันจ๋าๆสวิงซ้ายเต็มคางทีเดียวครับลูกนี้ไม่น่าลูกนะคุณสุพงษ์เต็มคางนะฮะคุณเต็มโหนกแก้มเต็มหมัดด้วยฮะอันโตโรเปเรสนั้นลงนอนเลยครับสายญาติเลยลูกนี้ครับโอ้พี่ลุยพี่ทนไม่ 10ที่ได้ให้การสนับสนุนครับ
ขอขอบคุณก่อนดีใจก่อนน้ำมาพูดเนี่ยมันเป็นครับตอนนี้ท่านประธานการแข่งขันก็ขึ้นไปท่านรองประธานและคุณวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับส.ส.สมุทรปราการก็ขึ้นไปแสดงความยินดีครับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับดีใจกันทั่วหน้ายกมือปรบมือโห่ร้องกลับไปให้กับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยของเราอย่างสนั่นกึกก้องทีเดียวครับก็เป็นการชนะที่สวยสดงดงามนะครับครับขอขอบพระคุณบริษัทโอสถภาเต็กฮิงหยูจำกัดเจ้าของเครื่องดื่ม M100 นะครับโดยเฉพาะศึก M100 พิชิตโลกในวันนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าเป็นที่งดงามอย่างยิ่งนะครับวันนี้ครับที่จะลืมซิไม่ได้ก็ค่ายซ้อมเปิดจิตครับภาพช้านะครับท่านผู้ชมครับสวิงซ้ายเต็มค้างทีเดียวอันโตนิโอเปเรสถลามันนกปีกหักนะครับลูกนี้เต็มจริงๆครับดูภาพดูอีกข้างนึงครับอันอีกด้านนึงอ่ะสวิงซ้ายกกหูขวาตรงที่ใบหน้าขวาลำตัวซ้ายถูกทุกหมัดนะครับเปเรสกรรมการห้ามทนไม่ไหวต้องสั่งยุติการแข่งขันนะครับเปเรสกลายเป็นมวยเข่าไปเลยนะฮะต้องโดนในรูปแบบนี้แล้วไม่คิดว่าจะน็อกเร็วครับแล้ววันนี้ผมชกมาแบบตามสบายไม่เก่งนะครับแต่ไม่ได้ดังใจที่ว่าจะน็อกให้เร็วกว่านี้อีกครับมียก3ที่เขาเอาประคัดมาถูกตานึกว่าแตกแล้วครับดูกันครับอันตรายมากทำแล้วทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ใช่ครับนึกว่าทำกลางความดีอกดีใจของครับก็ขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็โดยอย่างยิ่งพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ทุกท่านที่ให้กำลังใจและแรงเชียร์ผมถึงขอเวทีเลยครับขอบคุณมากครับหมดยกผมคิดว่าแตกแล้วครับก่อนชกนี่ตั้งใจว่าจะน็อกแต่ไงผมก็ต้องหาโอกาสน็อกให้ได้ไม่ว่ายกไหนครับครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ทุกท่านที่มาให้กำลังใจและแรงเชียร์ผมถึงขอบเวทีครับขอบคุณมากครับในจังหวัดอุตรดิตถ์ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาคือท่านบรรจงพงศิษฐ์พงศาสนะครับและท่านเลขาธิการสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติท่านสุธรรมปั้นประเสริฐรับมอบเงินจำนวน 500,000 บาทจากพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ครับพิชิตมอบเงิน 500,000 บาทนะครับให้กับการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์เชิญท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาและท่านเลขาธิการสำนักงานพิชิตนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักมวยที่ได้การชกในออปชั่นมากนะครับได้ถึง 500,000 บาทในวันนี้สรุปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำหนัก138บาทครับก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นครั้งแรกที่นักมวยไทยของเรานะครับได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมอบทองคำนะครับสร้อยคอทองคำเป็นกำลังใจหนักถึง130บาททีเดียวครับครับ138ครับท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาด้วยครับทั้งสองท่านรับมอบเงินจำนวน 500,000 บาทจากพิชิตสิทธิ์บางประจันครับเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ